สองวันแล้วนะครับที่มีโครงการตัวนี้ครับก็เป็นดีมากนะครับโครงการตัวนี้คือว่าปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นน้องๆเนี่ยที่จะได้อนุรักษ์สุขภาพแห่งพื้นที่นะคือโครงการน้ำน้ำป่ามะกอยนะเพื่อขยายพันธุ์นะต่อไปเพื่อพัฒนาวัฒนะเขาก็อยู่กับหนองเนี่ยครับน้องๆก็สามหมู่บ้านหนองคือหมู่หกหมู่ห้าหมู่เจ็ดครับเขาก็จะหาครับน้องอยู่ครับสำหรับเรื่องอเมซอนอเมซอนนี่คืออย่างน้องต้องจับก่อป่าครับป่าป่าเป็นป่าป่าไข่ป่าไข่แบบป่าตรงกลางหนองใจว่าเป็นป่าไข่เขาเนี่ยก็คือว่าอเมซอนไข่เนี่ยแบบอเมซอนสำหรับป่าไข่เนี่ยมันก็มีอยู่3สายพันธุ์ไข่น้ำไข่น้ำนี่ประโยชน์คืออย่างไข่น้ำนี่คือประโยชน์ไข่น้ำนี่คือหากของมันเนาะเป็นตัวกรองน้ำจากน้ำปูนเนี่ยเป็นน้ำใสได้แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาที่ต่างๆเช่นปลาไหลปลาช่อนปลากระดีนะครับดีมันอยู่อาศัยอยู่ในปูนหากของไข่น้ำแล้วไข่อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่พริกไข่พริกนี่แต่ก่อนเนี่ยเช่นขยะตายายเนี่ยได้นำมาพ่อเฮ็ดพ่อเฮ็ดนี่ออกดีมากโดยเฉพาะเฮ็ดปอดขาวปอดเฮ็ดล้มนี่น้องๆก็คงจะบอกหูน้องจะต้องได้ยันหูต่อไปวันอนาคตวันข้างหน้าแล้วไข่ที่สามก็คือไข่เกียงสำหรับไข่เกียงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นก่อชาวบ้านนี่ก็ไปทำเป็นพื้นได้สำหรับตั้งไฟนึ่งข้าวอย่างต่างๆแล้วก็เป็นโพงหากก็เป็นโพงแล้วก็เป็นที่อาศัยของป่าเหมือนกันแล้วก็เป็นกองน้ำเหมือนกันกองน้ำนี่มันใสครับในไข่แล้วก็เป็นที่แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์ปีกพวกนกนกนี่หลายชนิดที่มันอาศัยอยู่ครับต้นไม้ต้นไข่นะครับที่เฮาห้องอเมซอนอเมซอนเนี่ยก็คืออเมซอนปลาไข่สำหรับสโลแกนน้องๆก็คงจะได้ฟังผ่านหูห้องเนาะชมวัวควายพันตัวชมวัวพันไร่ชมปลาไข่พันปีวัวควายเนี่ยคือว่าบ้านวัวบ้านควายเนี่ยของสันสิริเนี่ยที่ตะกอนเนี่ยเป็นเจนปู่ย่าตายายละเลี้ยงนะตะกอนนี่เลี้ยงเพื่อทำนาปลูกเขาเขากินช่วงหลังเนี้ยปลูกเป็นอาชีพเสริมทำเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมในการที่สร้างรายได้กับชุมชนของหมู่บ้านหัวบ้านควายนวัดสร้างรายได้เนี่ยอย่างรายได้หนึ่งเนาะถ้ามันทายมูลละทายขี้มาแล้วนะครับเขาก็นำไปตาสามารถขายสร้างรายได้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเลี้ยงไปเลี้ยงไปเนี่ยเขาก็ขายสามารถจะแบ่งขายได้ให้นำเงินมาเสริมวัดวัดนี้ก็เป็นพืชที่สร้างรายได้ครับต้นกันแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามน่าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็พาไปวัดวัดก็เลยว่าคืออย่างดอกฟักเขาสามารถเก็บไปขายได้สร้างรายได้ได้ครับสำหรับปลาไข่ปลาไข่นี่ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์นี่ก็คือสร้างประโยชน์มันเป็นรูปแบบพื้นกันนะครับกับธรรมชาตินี่ก็คืออยากจะฝากน้องๆเนี่ยคือช่วยกันอนุรักษ์ครับคืออนุรักษ์ทั้งปลาทั้งนกทั้งปลาครับนี่คือว่าอนุรักษ์เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเขาก็คงจะได้ใจประโยชน์กับตัวนี้ครับครับก็คงจะได้โอกาสที่มีก็ขอเวลาครับหน้าถ้ามีโอกาสอย่างก็จะได้ผู้น้องๆฟังนะครับถ้าน้องๆเข้าใจตัวใดอยากถามได้ครับป้าที่ไหนถามได้ครับครับก็คงจะพบป้ากับน้องๆในพิธีก่อนครับขอเสียงตบมือฮือกับพ่อหลวงนะคะ
นี้คุณหลวงสงการก็ได้พบปะพูดคุยกับน้องๆได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอเมซอนหนองลิงซ้ายก็เราเซ็ตแล้วตรงนี้นะคะลูกเดี๋ยวเราจะขึ้นรถปิ๊กไปที่โรงเรียนเราจะกลับไปทำแบบทดสอบเพื่อนึงไปทำแบบทดสอบเกิดสุขอบอ่ะทดสอบหลังตอนแรกเขาทำก่อนแล้วมันก็ทีนี้ทุกคนมาอบรมได้ผมหูมดแล้วเดี๋ยวเขาไปทำหลังพอแล้วถ้าใครได้คะแนนเยอะมีรางวัลให้เหมือนเดิมคืออะไรเงินเหมือนเดิมนะแกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแบบสอบถามน้องต้องไปกรอกแบบสอบถามเพื่อปีเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีค่ะรักษาการประมงสองวัดเนาะมาหมอบใบประกาศเฮาทุกคนพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วพร้อมลูกขึ้นเดินลงไปข้างหลังเลยเนาะว่ารถเลยระวังนะคะเดินลงไปห้ามวิ่งห้ามวิ่งข้างในลงไปดีโทษนะครับประมงผู้อำเภอคนไหนนะครับผมครับมีมาครับประมงอำเภอครับอยู่ด้านหลังอ๋อด้านหลังแล้วครับผมวันนี้ว่าจะสัมผัสเกี่ยวกับโครงการสักหน่อยครับผู้หญิงนะครับเป็นจริงอย่างนี้ครับโอเคอยู่ด้านหลังแล้วนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวเขาจะขอสัมภาษณ์ประมงอำเภอสักหน่อยเกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้ตีน้องๆได้อบรมวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ